สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับออยนะคะซึ่งวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะจริงๆอ่ะอยากจะทำคลิปลงทุกวันเลยแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยมีเวลาได้ทำอะเนาะมีสังหูหรือเราบรรทุกซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาแบบว่าในหน้าสดแบบนี้อีกแล้วนะคะก็น่าจะเดากันได้แล้วเนาะว่าวันนี้จะมาทำอะไรนะคะก็คือช่วงเนี้ยใกล้เข้าสู่อากาศหนาวของประเทศไทยแล้วไหมอ่ะคิดว่าใกล้แล้วแหละเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยออยนะคะจะมาแต่งหน้ารับลมหนาว กันนะคะก็เป็นเครื่องสำอางที่เรามีอยู่นั่นแหละเราก็เอามาอะแดปต์นะเอามาแบบปรับใช้นิดนึงนะคะก็จะได้รู้แบบว่ารับลมหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าในคลิปนี้นะคะเราแต่งยังไงนะคะไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราทาครีมบำรุงผิวก่อนเนาะนี่ทุกคนได้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โมโมย่ามานะซึ่งเขามีแบบเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งแบบสลีปปิ้งมาส์มีสลีปปิ้งมาส์มีครีมบำรุงผิวแล้วก็มีเป็นแบบว่า BB เซรั่มแล้วก็กันแดดนะคะซึ่งเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาใช้ครีมบำรุงผิวของโมโมย่านะตัวนี้เป็นครีมบำรุงผิวนะเดี๋ยวจะมาใช้ตัวนี้นะคะทาก่อนที่จะแต่งหน้ากันก่อนนะคะดูว่าจะทาครีมกันแดดก่อนไม่สิเดี๋ยวเราจะทาครีมกันแดดก่อนดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทาครีมกันแดดของแบรนด์โมโมย่านะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดโมโมย่า UV Aqua Serum SPF 50นะคะเป็นครีมกันแดดแบบเขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดน้ำแตกนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเนื้อเขาเป็นยังไงแล้วเขาจะน้ำแตกยังไงนะคะเขาแกะยากตรงแบบว่าเขาไม่มีเป็นซิปหลังจากใช้แล้วเก็บให้ดีนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีเป็นแบบฝาหมุนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะคะก็หลังจากทาเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้แบบว่าผิวเราอะสว่างขึ้นระดับหนึ่งนะก็เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะคะก็หลังจากที่ทากันแดดแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้นะเราจะมาลองครีมตัวนี้นะคะเป็นโทเมโทคอลลาเจนนะคะโมโมย่าโทเมโทคอลลาเจนนะเป็นครีมบำรุงผิวนะคะผสมมะเขือเทศแบบนี้เป็นมะเขือเทศแล้วก็คอลลาเจนผสมนะเขาจะเป็นฝาหมุนแบบนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะก็ทาไปให้ทั่วหน้าเลยนะจ๊ะอารมณ์เหมือนทาแป้งจริงๆทุกคนดูสิผิวหน้าแบบดูหน้ากับคอคือสว่างขึ้นเลยอ่ะเห็นไหมมีความแบบว่าขาวเนียนขึ้นระดับหนึ่งเลยจริงๆต่อไปนะคะวันนี้นะคะเราก็จะแบบว่าใช้ BB ของโมโมย่านะคะตัวนี้นะคะเป็น BB สีเบจนะเป็น SPF 50นะคะโอเคมาว่าให้ผิวเนียนสว่างแล้วก็อมชมพูนะคะเดี๋ยวจะมาลองข้างหนึ่งให้ดูกันนะคะนี่จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะคะไม่กล้าแต้มเยอะเลยอ่ะกลัวมันวอกอ่ะก็เนื้อครีมเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายนะแล้วก็แบบว่าให้ความเนียนอยู่นะให้เทียบดูกับข้างที่ไม่ได้ทานนะคะให้ดูผิวใกล้ๆนะคะคือราคาแบบแค่29บาทแล้วแบบดูเขาให้ความเนียนปกปิดในระดับนึงเลยนะคะกับข้างนี้ไม่ได้ทานะแต่ข้างนี้ทาแล้วนะดูเดี๋ยวจะมาเกลี่ยให้ทั่วหน้าเลยนะจ๊ะต่อไปนะคะว่าจะมาขอปิดใต้ตาก่อนนะคะก็จะใช้เป็นไอสติ๊กแบบนี้นะคะเป็นของ Sugar Fashion Click Concealer นะคะเป็นของตัวนี้นะตัวนี้ก็เคยใช้รีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็ลองไปย้อนดูกันได้นะจ๊ะมีขายที่ 7-Eleven นะคะก็จะทาตรงที่เราต้องการที่จะปกปิดนะคะแล้วก็จุดดำนะก็ถ้าใครไม่ได้มีรอยสิวนะก็มาใช้ปกปิดรอยพวกอย่างของออยจะมีรอยกระที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะก็จะใช้ปิดรอยกระได้
แล้วก็รอยคำใต้ตานะคะเขาก็ทำได้ระดับดีเลยนะจากนั้นนะคะแป้งนะจ๊ะโอจะใช้เป็นแป้งฝุ่นนะวันนี้นะคะก็จะใช้ตัวเดิมเลยนะคะเป็นแป้งฝุ่นของน้องพรนะจ๊ะพรจ้าพรยังสิวันนี้นะคะแก้มนะเดี๋ยวอ๋อจะขอทาแก้มก่อนลงแป้งนะคะอ๋อจะใช้ของซีทูซิสนะคะซองนี้นะคะทาบริเวณแป้งบริเวณแก้มนะคะทาไปนะจ๊ะก็ให้ทาบริเวณหน้าแก้มนะคะจริงๆอ่ะการทาแก้มนะไม่ควรจะทาให้ต่ำกว่าบริเวณโหนกแก้มตรงนี้นะคะเพราะว่าคือจะบอกว่ามันหมดยุคแล้วก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วแหละเดี๋ยวจะมาทำคลิปแต่งหน้าไปงานคริสต์มาสกันนะคะขอทาปากเลยแล้วกันเนาะเนื่องจากสีปากค่อนข้างจะซีดูวังไปเลยอะเสร็จแล้วเฮ้ยยังค่ะยังไม่เสร็จต่อไปนะคะทาแป้งนะคะแป้งน้องพรเลยนะคะถ้าเกิดใครจะใช้เป็นแป้งตลับก็ได้แต่ว่าอาจจะลงเป็นแป้งฝุ่นก่อนนะคะเพื่อให้ลุคที่เป็นแบบธรรมชาติเบาๆนะทาคอเลยนะที่รักใช้วิธีตบเอานะห้ามปาดนะเพราะว่าถ้าปาดแล้วเนี่ยหน้ามันก็จะเป็นแบบด่างๆนะภาษาบ้านน้อยเรียกว่าเป็นปื้ดๆมันจะเป็นปื้ดๆเด้ออย่าปาดมันเด้อ เสร็จแล้วนะคะก็จะใช้เป็นแป้งหัวแบบนี้นะคะหัวปุ้มๆปัดแป้งออกก่อนปัดแป้งออกก่อนต่อไปนะคะก็จะมาปัดแป้งนะคะเราจะใช้หัวแป้งแบบนี้นะคะปัดฝุ่นแป้งออกไปก่อนนะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะใช้เป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะสีน้ำตาลนะก็ปัดๆไปนะคะยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวออจะทิ้งไว้ให้คิ้วมันแห้งก่อนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะงานตานะออจะใช้เบลล์อีทบายน้องฉัตรนะคะแท่งนี้นะคะเป็นละอายไลเนอร์แล้วก็เป็นอายแชโดว์ใน1แท่งนะคะราคา169บาทนะถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ก็คือหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะสีเขาจะออกเป็นสีส้มๆอ่อนๆออกเป็นสีชมพูส้มๆอะค่ะเราจะทาบริเวณเปลือกตาจริงๆแล้วอะมีใช้ตัวเนี้ยทาในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเราก็จะใช้ตัวเดิมนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาสีอื่นนะมาอัดแอปกันทาเสร็จแล้วนะคะก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะเห็นไหมอันนี้คือทาหลังทาแป้งไม่ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้อีกสีอื่นผสมนี่เห็นไหมก็จะได้สีตาประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวทาอีกครั้งก่อนวันนี้นะคะยังไม่จบเท่านี้นะคะว่าจะใช้พาเลตของซูเปอร์มัมนะจ๊ะทาบริเวณห่างตานะคะใช้สีน้ำตาลนะทาบริเวณห่างตานะคะเห็นไหมก็จะได้สีประมาณนี้นะเดี๋ยวออยจะใช้ของน้องฉัตรนะตัวเดิมนะคะทาบริเวณขอบตาเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้สีทองใช้สีทองสีนี้นะคะทาบริเวณเปลือกตาด้านล่างนะคะสีทองๆวิ่งๆนิดนึงต่อไปนะคะออยก็จะใช้พาเลตของน้องฉัตรเมื่อกี้นะคะทาบริเวณขอบตาด้านล่างนะคะก็จะได้ตาด้านล่างเหรอออกส้มๆจะได้ตาออกส้มๆประมาณนี้นะคะก็จะได้สีตาออกส้มๆประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะคิ้วยังไม่จบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นไหมคิ้วมันยังมีความแบบหายไปตรงนี้นะนี่ก็จะได้คิ้วประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะขอไฮไลท์จมูกนะไฮไลท์ที่จมูกให้มันมีมิติขึ้นมาหน้าก็จะแบบ
ดูมีมิติขึ้นมาแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะออก็จะมาทําการคอนทัวร์นะคะบริเวณตรงนี้ตรงกรามนะแตะๆนะคะคอนทัวร์ที่เราใช้ทําไฮไลท์จมูกเมื่อกี้แหละแล้วก็ทําปากจูนะคะแล้วก็ทาแค่บริเวณนี้นะบริเวณนี้ที่เราต้องการให้หน้าเรามันวีเกลียดหัวมากเลยมันก็จะวีขึ้นมาเลยต่อไปนะคะเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะซึ่งก็ใช้ของน้องฉัตรเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นหัวปากกาแบบนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะจริงๆเหรอหัวปากกาแบบนี้ใช้ยากมากเลยนะก็กรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะปัดขนตาแป๊บนึงนะคะก็ปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะดอจะมาขอทาปากซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะก็ต่อไปนะคะเราจะใช้พาเลทของ4วันนานะคะทำไฮไลท์ที่จมูกแล้วก็ที่ปากนะคะเทนเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นฟินิชลุคนะจะได้เป็นประมาณนี้นะคะก็จริงๆอ่ะเห็นไหมคะว่าใช้เครื่องสำอางแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะก็ได้แบบว่าฟินิชลุคแบบประมาณนี้แล้วนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับฟินิชลุคในวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมออยแล้วเนี่ยยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆนี้ก็จะได้แจ้งเตือนไปบอกกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย